เรียลยูเนะ่ถ้าแปลาตามตัวเลยนะคะก็คืออัตราผลตอบแทนที่แท้จริงโดยปกตินะคะก็จะมี2ตัวที่เขาจะมาใช้ในการวัดค่านี้นะคะตัวแรกก็คือผลตอบแทนจากการถือครองพันธบัตรนะคะตัวที่2ก็คือเงินเฟ้อค่ะดังนั้นเรียลยูแปลว่าอะไรแปลว่าเอาผลตอบแทนจากการถือครองพันธบัตรเนี่ยมันลบเงินเฟ้อค่ะเพราะว่าโดยปกติเวลาเราหาผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยเราไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยร้อนะคะอย่าลืมว่าค่า เงินเนี่ยมันมีการด้อยค่าจากเงินเฟอ้อด้วยดังนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าอยากรู้ว่าที่ได้จริงๆเนี่ยมันคือเท่าไหร่ให้เอาเงินเฟอ้อไปหักซะนะคะก็เลยกลายเป็นในเรื่องของผลตอบแทนจากพันธบตัตรหักเงินเฟอ้อถึงจะกลายเป็นเรียวยีว่าเป็นสิ่งที่เราได้รับจริงๆนะคะยกตัวอย่างค่ะถ้าพันธบตัตรผลตอบแทน5%ต่อปีเงินเฟ้อหอร์ต่อปีแปลว่าเรียลยีวหรือว่าผลตอบแทนที่เราได้รับจริงๆคือ4%เต่อปีนั่นเองนะคะซึ่งทางด้านนักลงทุนก็จะนําตัว เลขเนี้ยมาใช้ในการวิเคราะห์นะคะซึ่งตอนนี้สิ่งที่หลายคนกังวลก็คือตัวยิวหรือว่าผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นจากเงินเฟอ้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเนี่ยจะทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรตรัฐบาลสูงขึ้นแล้วก็ยิวเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรประเด็นนี้น่าสนใจค่ะเพราะแม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าบอร์ดยิวจะสูงขึ้นแต่ความน่าสนใจในตลาดพันธบัตรอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่า ถ้าเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าตัวยิวที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้ตัวตั้ง น้อยกว่าตัวลบเช่นเมื่อกี้บอก5%เป็นอัตราผลตอบแทนลบเงินเฟอ้อ1%แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเงินเฟอ้อมากกว่าเป็นเงินเฟอ้อสมบุตินะคะหอย่างเงี้ยทำให้ real yield ติดลบนะคะดังนั้นความน่าสนใจของพันธบัตรก็จะน้อยลงอยู่ดีเพราะนักลงทุนก็จะไปหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในพันธบัตรหรือมากกว่าเงินเฟอ้อนะคะเพื่อให้ real yield เป็นบวกในท้ายที่สุดทําให้ตลาดหุ้นก็อาจจะยังได้รับความน่าสนใจแบบนี้เป็นต้นค่ะ